สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดลองนะครับไม่ใช่ทดลองเนี่ยมาแกล้งครับแกล้งแมวสัตว์เลี้ยงของผมเองนะครับมันมีชื่อว่าบุญรอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับนี่ดูบุญรอดครับอ้วนครับวันนี้เราจะมาทดลองหรือจะมาแกล้งมันนี่แหละง่ายๆเลยนี่ครับโดยการเปิดนะครับเสียงใครจะลองก็ได้ครับเสียงแมวร้องนะครับปฏิกิริยาของบุญรอดครับหาน้องน้องอยู่ในแก้วเลยรู้แล้วน่ะยังไม่รู้หรอกเข้าไปสำรวจข้างในแล้วเข้าไปใต้เตียงแล้วไปไหนโอ้ยเดินตามหาอยู่ไม่รู้เสียงน้องมาจากไหนเปลี่ยนเสียงแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงนี้รู้สึกจะกังวลนะครับแมวกลัวเลยมีความกังวลหวาดระแวงพ่อกับแม่ทำอะไรกูเนาะจริงๆเลยไม่กล้าออกไปไหนเลยครับลองเปลี่ยนไปเสียงอื่นบ้างครับเปลี่ยนเป็นเสียงลูกแมวนี่เขาจะพยายามตามหานะครับอยากมีเพื่อนเล่นเมื่อก่อนเคยเอาแมวมาตัวหนึ่งนะครับน้องเป็นน้องเขาแต่พอดีโดนงูกินไปชื่อนำโชคนะครับลาดเป็นแมวขี้เล่นI don't know.
ทำไมอ่ะหาน้องเหรอไหนน้องอยู่ไหนน้องไม่ได้อยู่นี่กลับขึ้นไปตั้งหลักบนเครื่องปิ้นเหมือนเดิมหมดอารมณ์แล้วเปลี่ยนคลิปใหม่เปลี่ยนเสียงร้องใหม่ครับดูปฏิกิริยาของบุญรอดครับเริ่มอยู่ไม่สุขเขามีเรื่องกันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปใหม่อ่ะเอ้ยดูสายตาหาก็หาไม่เจอหาไม่เจอกูนอนดีกว่าพอดีกว่าครับคลิปนี้สงสารครับสงสารบุญรอดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ